ุดประสงค์ของการจัดงานวันนี้ชื่องานชื่อว่าดูบูมสไตลิ่งเวิร์กช็อปพรีเซนเต็ดบายพันดอล่าเพราะว่าเรากำลังจะนำเสนอเทรนใหม่ๆค่ะในปี2017แล้ววันนี้ความพิเศษสุดนะคะก็คือผู้หญิงทุกคนที่มาร่วมเวิร์กช็อปจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันผู้หญิงทุกคนจะได้รอยยิ้มกลับบ้านอย่างแน่นอนวันนี้ก็เตรียมเทคนิคการแต่งตัวต่างๆมาให้สาวๆนะคะเพราะว่าเวลาแต่งตัวนี้เราจะต้องนอกจากจะรู้เรื่องเทรนด์แล้วเราต้องรู้ด้วยว่าอะไรเหมาะกับเราเราจะเลือกยังไงหรือว่าจะทำยังไงให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วเครื่องประดับเนี่ยมันเป็นตัวเสริมให้กับสไตล์ต่างๆให้มันโดดเด่นขึ้นอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่ผู้หญิงต้องใช้เครื่องประดับอยู่แล้วแต่เราจะใส่ยังไงให้มันเสริมดวงในส่วนของแพนโดล่านี่เขาก็จะมีทั้งชามนะคะมีในเรื่องของแหวนต่างหูสร้อยโดยภาพรวมอะค่ะไม่ว่าจะใส่อะไรก็ตามอะค่ะแหวนสร้อยต่างหูหรือกำไรมันก็คือจะเสริมดวงเสริมในเรื่องของการเงินการงานให้กับทุกท่านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใส่ยังไงให้เหมาะกับราศีใส่ยังไงให้เสริมลุคใส่ยังไงให้ถูกฉลกกับตัวเองค่ะที่สำคัญที่สุดเนี่ยมีการแนะนำเกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับแอคเซสซอรีส์ของ Panora ว่าแมทชิ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าวันนี้มาได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ทั้งสาระด้วยงานดีๆจาก Panora ครับก็ใครที่สนใจหรือว่าอะไรก็สามารถไปดูได้ตามช็อป Panora นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่มีความสุขแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะมีความสุขเหมือนเกรซนะครับสนุกมากๆเลยค่ะก็ได้ใกล้ชิดกับหนุ่มๆคลีโอนะคะแล้วก็ได้ลองเลือกเครื่องประดับจากแพนโดร่าค่ะขอบคุณมากๆนะคะมีช่วงเวลาดีๆระหว่างตัวเองกับแพนโดร่านะคะแล้วก็กิจกรรมวันนี้สนุกมากวันนี้สนุกมากค่ะมีหลายอย่างมีกิจกรรมดูดวงมีอัปเดตเทรนด์แฟชั่นซึ่งเหมาะกับผู้ร่วมงานในวันนี้นะคะซึ่งเป็นผู้หญิงสมัยใหม่แล้วก็เป็นแฟนแพนดอร่าตัวจริงนะคะต้องขอบคุณมากสำหรับแพนดอร่าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณแพนดอร่านะคะที่จัดกิจกรรมดีๆและก็สนุกสนานแบบนี้อยากให้จัดอีกเรื่อยๆค่ะในปี2017ปีนี้ค่ะแพนดอร่ามีแคมเปญครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพื่อนำความเป็นตัวตนของผู้หญิงทุกคนนะคะออกมาในคอนเซปต์ของดูแคมเปญซึ่งจะมีดูต่างๆไม่ว่าคุณกับเพื่อนก็เป็นดูเฟรนด์ชิพก็ได้หรือว่าดูดีมเป็นผู้หญิงที่มีความฝันหรือว่าดูบูมก็คือเป็นผู้หญิงที่สดใสทุกอย่างจะมีความชัดเจนในตัวเองและบอกความเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองชัดเจนค่ะ